ไม่เข้าใจก็ผิดปกติไปหาหมอจบอยู่เป็นเพราะแน่นอนตอนที่ร้องไห้อะฮะมันจะนึกถึงเรื่องเดิมนั่นแหละที่เสียใจนั่นแหละของอดีตที่มันผิดพลาดคือลุงต้องด้วยความคนร้องเด็กมันอาทิตย์มันไประบายใครไม่ได้คนไม่มีคนระบายทุกวันชีวิตมันเร่งรีบทุกอย่างมันเร่งรีบพ่อแม่ก็คุยไม่ได้เพื่อนก็คุยไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องที่ลับกับไม่ลับยิ่งเรื่องลับมันคุยไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นมันถึงทบทั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 บแล้วไม่มีคนมาแกะหรือชี้นำพาออกในเชิงของธรรมชาติมันก็ปล่อยสิครับเอาละครับตอนนี้สวัสดีนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่โบกี้ที่1ตอนที่เรามาเราอยู่โบกี้สุดท้ายก็คือโบกี้ที่13จากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กมูลมันส์นะครับตอนนี้จากมูลมันส์ไปเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กโบกี้ที่1ต่อจากหัวรถจักรทันทีนะครับก็รายงานทุกคนทุกท่านนะครับที่ร่วมเดินทางกับคุณลุงนะครับไปด้วยกันนะครับมาด้วยกันซึมซับบรรยากาศตามความรู้สึกไม่ต้องเข้าใจนะครับแค่รู้สึกตามก็ฟีลลิ่งและอินเนอร์ก็จะ จะไปจะออกมาเองนะครับไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรเลยเหมือนเดิมครับจากสภาพเตียงก็คือจะมีเตียงบนนะฮะของผมก็มีเตียงบนนะครับนี่ผมมีเตียงบนเหมือนกันแล้วด้านข้างก็มีเตียงล่างแล้วก็เตียงบนเห็นไหมครับก็สี่ที่นั่งนะครับถือโอกาสท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับภารกิจหลักที่เริ่มต้นตั้งแต่แนวคิด แน่นอนนะผมเองเป็นคนที่อะไรก็ตามที่มันเข้ามาแต่ทางหูเข้ามาทางตาแล้วก็เรื่องนั้นก็เป็นเรื่องใหญ่จะเป็นบุคคลก็ได้นะครับแต่ไม่ใช่ทุกคนนะครับต้องบอกให้ทราบไว้นะครับไม่ใช่ทุกคนไปไอ้บุคคลที่ไปมาหาสู่ในรูปแบบต่างๆนะผมเองต้องโดยธรรมชาติของผมเองนะฮะก็ต้องมีคำว่าพินิจเหมือนกันครับ นั่นคือหลักการของบุคคลทั่วไปกรณีที่ว่านี้ไม่จำเป็นต้องมาเลือกเพศเลือกวัยนะผมจะให้ความสำคัญกันเยอะโดยเฉพาะยิ่งผู้ใดที่สามารถสื่อสารได้โดยวัยวุฒิสังเกตเวลาผมพูดจากับเด็กผมก็ต้องไปในเนื้อของเด็กเพราะว่าผมเคยเป็นเด็กมาก่อนคอมมอนเซนส์ที่เป็นเด็กผมว่าไม่ต่างกันกับความเป็นมนุษย์ถ้าจะต่างก็คือเรื่องของเพศถ้าจะต่างความจริงยังไม่ต้องแยกเพศก็ได้ฮะถ้าหากว่าอายุยังไม่ถึง 14-15 อย่างนี้เป็นต้นก็ถือว่าอยู่ในมนุษย์ในกลุ่มนี้ไป common sense ผมไม่ต่างกันถึงจะต่างกันก็จะมีบ้างนะแต่พอเวลามีภาวะของความเติบโตเริ่มเนื้อหนุ่มเนื้อสาวเนี่ยนั่นคือเรื่องของความรู้สึกจะแตกต่างกันระหว่างเพศตรงนี้ต้องขออนุญาตใครมีลูกมีหลานก็พยายามสื่อสารสิ่งนี้เขาได้รู้ว่าการที่คุยกับเพศตรงข้ามนั้นถ้าเป็นผู้ชายนะครับก็ต้องส่งสอนเขาว่าอย่าเอาเปรียบฝ่ายผู้หญิงหรือเป็นเพศแม่ผู้ชายต้องออกมาในรูปแบบที่มีความแข็งแรงเป็นลักษณะของผู้นำแน่นอนต้องทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครอง เพศหญิงเวลาจะไปไหนมาไหนต้องสั่งสอนกันด้วยวิธีนั้นนะครับขอฝากไว้กับทุกๆท่านถ้าใครมีลูกหลานเป็นเพศชายนะครับพอเวลาเขาเริ่มแตกเนื้อหนุ่มเนื้อสาวเนี่ยตรงนี้เป็นรอยต่อทางด้านความรู้สึกในเชิงธรรมชาติมันจะเปลี่ยนแปลงนะครับ
นะก็ฝ่ายเพศหญิงก็คงไม่ตัดเกินนั้นมากเพราะว่าผมคงจะใช้ความรู้สึกไปยังหญิงก็คงไม่ได้เต็มร้อยเหมือนชายนะครับ ในก็ตามทีก็คงไม่น้อยกว่า 70-80% อยู่แล้วล่ะในการที่จะเชื่อมความรู้สึกของความเป็นเพศนั้นได้ทุกๆวัยประมาณนั้นนะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ต้องบอกกันว่ายืนยันคำเดิมนะครับว่ามนุษย์เป็นอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องมีเพื่อนเพศเดียวกันต่างเพศนะฮะแล้วก็ต่างวัยในส่วนคำว่าต่างวัยเนี่ยบางทีมันก็ปรับความรู้สึกได้ลำบากครับแต่ทางผมไม่จำเป็นต้องไปปรับความรู้สึกเพราะว่ามันเป็นคอมมอนไม่ว่าจะเป็นต่างเพศต่างวัยผมเองผมจะได้ทุกระดับค่อนข้างจะลงตัวแต่ว่าสมัยต้นเสมอปลายถ้าพิจารณาตามสิ่งที่ผ่านมาในส่วนตัวของผมนะนั่นคือเรื่องราวของมนุษย์อะไรกันทีนี้พอเวลามาเรื่องเป็นเรื่องของจะพูดว่าไงเรื่องของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยไปไม่เป็นไรมั้ยเอาผลสรุปภารกิจกันแล้วกันเออใช่จะเริ่มภารกิจความจริงก็จะบอกว่าแจ้งเพื่อทราบผมเชื่อมั่นนะในส่วนตัวผมเนี่ยผมมีจากบ้านหัวใจจริงๆทุกสิ่งที่ทำมาแต่ไหนๆแล้วนะครับ พอเวลามาถึงวันนี้มันต้องผมบอกกับทุกๆคนว่าแม้ว่าจะกินข้าวมาหนึ่งช้อนเนี่ยให้นึกถึงนู่นเนี่ยควายลากไถนู่นนะครับให้นึกถึงชาวนานู่นนะครับเห็นไหมจะเป็นผักอาหารที่เป็นผักเป็นพืชก็ให้นึกถึงชาวไร่ชาวสวนอย่างเงี้ยถ้าหากว่าอาหารที่เป็นสัตว์ก็นึกถึงชาวประมงเล็กๆน้อยทำน้องนั่นเลยครับเหล่านั้นต่างก็เป็นมีพระคุณทั้งหมดบางคนพอเวลาขึ้นโต๊ะแล้วก็ทั้งกินทั้งด่าไปด้วยก็มีนะครับส่วนทางผมจะไม่เคยมีตรงนั้นไม่เคยมีแน่นอนแต่ในแต่ใดแล้วเรื่องพวกนี้อะไรก็ได้ยังไงก็ได้ค่อนข้างจะเสมอปลายครับเรื่องพวกนี้นั่นคือเรื่องของที่บอกว่ามนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้นั่นพอเวลามีหลักการตัวนี้คือปุ๊บทุ่มครึ่งเป๊ะเราก็จะโอเครถเคลื่อนที่แล้วครับทุ่มครึ่งเป๊ะพอดีครับไม่มีเสียง AMF แบบนี้อยู่ก็กระตุกจักเลยโอเคครับก็ถือว่าเคลื่อนที่แล้วเซกูดบายซะหมุนมั้งใช่ไหมครับผมมุนมันใช่ครับมุนมันเร็วหน่อยมุนมันเสียงมันจะเร็วหน่อยนะครับโอเคเอาไว้ก็ถือว่าวันนี้สำเร็จภารกิจหลักนะที่เดินทางมาตั้งใจไวมากเพราะว่าต้องการที่จะเป็นดับเบิลเทสในการสลายเมฆอยู่ที่มะ first testครั้งแรกก็คือที่ฮอกไกโดเมื่อปี60นะครับเดือนมกราคม60นะครับนั่นคือสิ่งนั้นทีนี้มาเป็นครั้งที่2ในการเทสที่2มันจะยิ่งใหญ่กว่าเพราะว่ามันอยู่ในท่ามกลางอยู่ขั้วโลกเหนือเนาะจะยิ่งใหญ่กว่าถือว่ายิ่งใหญ่กว่าครับยิ่งใหญ่กว่ามากความหนาวเหน็บมากเยอะเยอะกว่าวันนี้มันจะเป็นลบ9หรือลบ10องศาครับลบ9ครับลบ9ลบ10องศาครับอย่างเงี้ยก็แปลว่าเย็นเยือกเลยครับแต่ยืนอยู่นอกโชว์บอดี้มวลแทบจะไม่ไหวมือไม้มันแข็งแล้วถ้าไม่ใส่ถุงมือช่วยใส่ถุงมือก็ยังจะลำบาก
เพราะฉะนั้นมันจึงไม่ได้เดินออกนอกพื้นที่ใช่วันนี้ไม่ได้เดินออกนอกพื้นที่ผมเองก็เมื่อเวลาเสร็จภารกิจผมก็ไปพักผ่อนบางคนจะไม่รู้แล้วว่าผมใช้พลังงานแบบไหนอย่างไรไม่มีทางรู้ได้หรอกไม่มีทางที่จะรู้ได้ว่าผมใช้พลังงานแบบไหนเอาพลังงานมาใช้มันเป็นความเฉพาะตัวครับเรื่องนี้ถึงจะเป็นความเฉพาะตัวมันมีอยู่จุดหนึ่งที่ผมพยายามบอกว่าใช้ภาษาไม่ได้มันเกินกว่าภาษาทำนองนี้ครับมันเป็นไหนไหมเพราะมันเป็นมันไปภาษาไม่ได้ภาษามันไม่สุดถ้ามีภาษาหนึ่งมันต้องมีภาษาสองมันไม่สุดก็เลยสุดที่ภาษาแค่นี้ก็งงแล้วลุงแค่นี้ก็งงแล้วพูดเมื่อกี้เนี่ยสุดภาษาไม่สุดเนี่ยถ้ามีภาษามันไปไม่สุดถ้ามันสุดก็ต้องสุดด้วยภาษาไอ้ตรงนี้นะครับที่มันจะไปไม่ได้บางทีผมว่านั่งพิจารณานะไอ้เราน้อยอะไรกันนะไอ้ลูกชายนายจูมกับนางสาวคำมีพิทักษ์ไม่รู้เขาก่อกันมายังไงตรงนี้ตามสายเลือดสายเราตามสายยีนสายสปีชีส์นะโอเคถึงตอนนี้รู้หมดแน่นอนนะครับตามผมจะรู้หมดทั้งที่มาทั้งอะไรต่างๆส่วนตัวจะเป็นภพชาติไหนภพชาติไหนก็ตามทีรู้หมดทุกมิติยิ่งภพชาติหลับตาพูดได้หมดเลยมาจะใช้ตำราเล่มไหนตำรายังไงเขียนไปไม่ถึงนะๆๆเพราะฉะนั้นยกเว้นลุงหมดเขียนตำราให้อ่านกันเตรียมตัวไว้คงจะแปลหลายภาษาหรอกเพราะว่ามันเป็นองค์ความรู้ใหม่จริงๆผมจะจั่วเลยนะครับจั่วเป็นหนังสือเลยองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21โอ้โหเวลาเขียนมันจะมีหลายอารมณ์บอกให้ทราบอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตจริงของนุชอารมณ์นั้นความคิดศาสนาเป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยความคิดธรรมชาติเป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยมันจะออกมาเป็นลักษณะเวลาผมเขียนหนังสือเพราะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับมันจะเป็นตำราเล่มใหม่ของโลกแต่ลูกกล้าพูดถึงขนาดนั้นนะครับก็ต้องผมจะมองมันมากเวลาผมวิจารณ์สมการ E หรือ MC ทั้งหลัง2ของไทยผมใช้คำว่าสมการลวงโลกมาตั้งนานนะครับคนที่ติดตามมันไม่ใช่เพิ่งพูดนะสมการลวงโลกสมการลวงโลกผมก็เอาสมการเขานั่นมาอธิบายเพราะผมรู้ว่าเขารู้แค่ทฤษฎีรู้แค่แผ่นกระดาษรู้แค่ตัวหนังสือรู้แค่ขีดเขียนในเชิงคณิตศาสตร์ชั้นสูงเนี่ยแค่นั้นเองนะส่วนทางนักวิทยาศาสตร์ทางภาคการกระทำไอน์สไตน์บอกมีใกล้เลยผมถึงค่อนข้างจะในรั้วก็ดูแคลนกันอย่างนี้แหละครับชื่นชมในระดับนั้นไปแต่เวลามันหมดผมว่ามันถึงยุคครับดูซิลุงออกมีอะไรไปท้าทายสมการบรรลือโลกของเขาเขาถือว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์อันดับหนึ่งของโลกในศตวรรษที่21นะครับจะบอกให้ทราบไว้มันมีอยู่3คนในประวัติศาสตร์มนุษย์ที่บอกวิทยาศาสตร์หมายเลขหนึ่งก็คือกาลิเลโอเขายกย่องกันพระราชบิดาของวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์สาขาฟิสิกส์ไปเลยนะครับนั่นคือกาลิเลโอหมายเลขสองก็คือนิวตันเซอร์ไอแซคนิวตันนั่นแหละหมายเลขสามก็คือไอน์สไตน์นี่ทีนี้หมายเลขสี่คือใครทีเนี้ยเรื่องเดากันเองก็แล้วกันหมายเลขสี่คือใครทีเนี้ยผมว่าในอนาคตจะล่าเลยล่ารางวัลโนเบลเอาจริงดูสิเอามันทุกสาขาเลยดูสิที่เขามีกันจริงนะดูสิคนคนหนึ่งเนี่ยประวัติศาสตร์มัน
จารึกเอาไว้มันเอาจะไม่ได้พูดเล่นเล่นลูกชนะผู้มีแต่บ้านหัวใจเนี่ยมันจะพลิกประวัติศาสตร์ดูไม่พูดเล่นนะจะเขียนตำราเล่มใหม่ให้กับโลกใบนี้พอดีมันเหมือนกับอดีตที่ผ่านมาทำงานมันก็เหมือนกับฝึกซ้อมประสบการณ์เอาไว้นะในการเขียนหนังสือให้คนอ่านใครสนใจสไตล์หรือว่าลีลาการเขียนหนังสือของลุงหงนะครับให้ไปค้นเจอที่ปี17ถึง28กี่ปีนั่นนะพาไปดูเองแล้วนิตยสารกลางปรีนั่นแหละตั้งแต่ปี17 2517นั่นนะถึงปี2528ใช่ป่ะประมาณ28โอเคได้ใช่นั่นแหละใครอยากจะรู้ว่าสไตล์การเขียนหนังสือจากเครื่องยนต์ให้ผู้คนอ่านหัวรอต่อกระซิบได้นะมันแข็งๆนี่ครับนั่นคือสไตล์ของการเขียนหนังสือเห็นนะก็อยากจะบอกแบ็คกราวด์ไว้สักหน่อยเพราะฉะนั้นการเขียนการเขียนเนี่ยผมถือว่าไม่ใช่เป็นเรื่องยากสำหรับลูกหมอนะครับ ขอให้การตั้งหลักนี่หน่อยแค่นี้ก็สามารถที่